การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติที่เมืองดูไบประเทศ UAE นี่คือเป็นคลิปที่เราพูดสำหรับในช่วงโควิดนะครับเพราะว่าก็จะมีบางกลุ่มที่ไปหาแฟนก็ไม่ได้ที่ประเทศของเขาส่วนประเทศไทยก็นะขอวีซ่าก็เงื่อนไขยเยอะเสียค่าใช้จ่ายแพงก็เป็นทางเลือกที่จะไปเจอกันในประเทศที่สซึ่งเราก็มีคลิปที่แนะนำ ประเทศตุรกีไปแล้วเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าตุรกีได้แบบฟรีวีซ่า30วันเลยซึ่งถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงแต่ก็จะมีประเด็นอีกนิดนึงว่า,เ,าเราก็ออกไปหลายคลิปให้มาแล้วก็มีหลายคนที่เขาไปกันแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้สถานทูตไทยที่ตุรกีเนี่ยชักจะเริ่มเกเรถามอะไรไปก็ไม่ค่อยยอมตอบแล้วก็แถมยังจะมาแนะนําอีกว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยมาจดที่ไทยดีกว่า ซึ่งซึ่งมันจริงจดที่ไทยเนี่ยดีกว่าอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าไทยเนี่ยเข้ายากไงใช่ไหมทีนี้คลิปเนี้ยเอาพูดก็เพราะว่าสาหรับใครที่จุดประสงค์คือไปจดทะเบียนสมรสเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนเนี่ยซึ่งกลายเป็นคู่สมรสไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามีใบทะเบียนสมรสใช่ไหมจะสามารถเข้าไทยได้ด้วยวีซ่านอนโอคือมีทะเบียนสมรสอย่างเดียวไม่พอนะได้ทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยก็ต้องขอวีซ่านอนโอก็คือวีซ่าของครอบครัวเนี่ยซึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขยเยอะเลย ส่วนใหญ่การเงินก็ไม่ต้องส่งหรืออะไรเงี้ยนะซึ่งอันนี้ต้องดูเงื่อนไขของสถานทูตไทยในแต่ละประเทศก่อนนะว่านอนโอต้องส่งการเงินไหมแต่เท่าที่อ่านมาก็ไม่ได้ต้องส่งด้วยนะฉะนั้นพอจดทะเบียนสมรสแล้วขอวีซ่านอนโอแล้วก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แต่ว่าในช่วงโควิดเนี่ยยังติดอยู่นิดนึงว่าจดทะเบียนก่อนแล้วก็มีวีซ่าแล้วก็จะต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศไทย Certificate of Entry คือ c o e อีกซึ่งการขอ COE ก็จะต้องมีโรงแรมกักตัว a l t e r n a ท i v ฟสเตต e q คว r a n นทีนแล้วก็จะต้องมีประกันโควิดอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงชาวต่างชาติก็มีตรวจ fit to fly แล้วก็ตรวจโควิดด้วยอันนี้คือขั้นตอนสามัญที่ต้องทําในช่วงนี้คือการจดในประเทศไทยมันดีอยู่แล้วแต่ประเทศไทยเข้ายากไงเราทําเพื่อให้เขาเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นเพราะวีซ่าอื่นๆน,น,น,นั้นเงื่อนไขยเยอะเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ครับแล้วก็คนที่จะทําวิธีนี้ก็แน่นอนว่าจะต้องมีเวลาพอสมควรเพราะว่าการที่ไปในดูไบเนี่ยตรงนี้เราต้องขอวีซ่านะก็ไม่ได้สะดวกเท่าตุรกีหรอกเพียงแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกไงก็ทั้งสําหรับใครที่คิดถึงกันมากอาจจะไปเจอกันที่ตุรกีก่อนอะไปลองดูอ่ะตุรกีมีปัญหาสถานทูตไทยในนั้นที่นั่นเกเลอ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราก็มาต่อที่ดูไบแล้วกันหรืออะไรนี้ก็คือถือว่าแล้วแต่ออปชัน2อย่างเนี้ยสับรางกัน แต่ดูไบต้องขอวีซ่านะซึ่งอมมีคลิปนี้อยู่แล้วก็คือการขอวีซ่าดูไบก็คือเราจะต้องมีตั๋วเครื่องบินของสายการบินของ UAE ก่อนไม่ว่าจะเป็น e m i r a รตหรือ ATH อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคลิปนี้จะเป็นของ e m i r a t e ก็คือเราต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินเขาก่อนพอเราซื้อตั๋วเครื่องบินของ e m i r a t e ปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็มาเอาอ่าหมายเลขที่อยู่บน e-ticket ตั๋วเครื่องบินของเราเนี่ยเอามาเพื่อใส่เข้าไปในระบบ แล้วก็ขอวีซ่าผ่านทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีค่าวีซ่าด้วยก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราไปดูใบกี่วันด้วยได้ทั้ง30วันแล้วก็90วันเลยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับเอาเป็นว่ามาเป็นทางเผื่อเลือกแล้วกันซึ่งออก,ก็ไม่ได้รับรองว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันต้องมีแน่ๆแต่ว่านะก็คือช่วงนี้เรายากลาบากนิดน,นึงต้องฝ่าฟันกันก็เหมาะกับคนที่มีเวลาแล้วก็ดูใบค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าตุรกีด้วยนะก็ต้องดูเป็นทางเผื่อเลือกแล ทีนี้ออบก็ได้มีการคอนเฟิร์มกับสถานทูตไทยที่ดูไบไปว่า,าคนไทยสามารถไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ UAE ที่สถานทูตไทยที่ดูไบได้ไหมครับ <sk r ug> เขาก็ก๊อปปี้เพจมาเลย<笑><笑>ในที่ที่อ๊อบกำลังจะพูดนั่นแหละ <sk r ug> ก็แสดงว่ามันก็ควรจะได้ใช่ไหมล่ะก็ถามว่าคนไทยไปจดทะเบียนสมรสไทยไม่ได้จดทะเบียนสมรสดูไบจดทะเบียนสมรสของไทยกับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวสาหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ย ที่สถานทูตไทยที่ดูไบได้ไหมเขาก็ก๊อปปี้เพจมาเลยมันก็แสดงว่ามันก็ควรจะได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะลงลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับก็คือเว็บไซต์ของสถานทูตไทยที่ดูไบเนี่ยเราก็เลือกบริการด้านกงศุนย์ใช่ไหมแล้วก็สัญชาติและนิติกรเนี่ยมันมีคําว่าทะเบียนสมรสอยู่เราก็เลื่อนลงมาตรงกลางคือมันก็ไม่ใช่ทุกที่หรอกที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันได้ใช่ไหมแต่อันนี้คือเขามีเมนูนี้อยู่ก็แสดงว่ามันก็ควรจะได้ใช่ไหมเอกสารที่ต้องใช้ คำร้องนิติกรแบบที่หนึ่งอยู่ไหนอ่ะมีคําว่าดาวน์โหลดอยู่แต่กดไม่ได้คงต้องไปหาดูแหละว่ามันอยู่ไหนในเว็บนี้หรือต้องขอเขาแล้วก็หนังสือเดินทางของคู่สมรสก็หมายถึงของชาวต่างชาติที่จะจดทะเบียนด้วยกันเนี่ยนะอันนี้คือน่าจะเป็นกรณีของที่เป็นพลเมืองของเอมิเรตเองเนี่ยนะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเองเนี่ยนะเรสิเดนต์วีซ่าเนี่ยของคู่สมรสทั้งสองฝ่าย ซึ่งตรงนี้ยังงงอยู่นิดนึงแต่น่าจะเป็นกรณีของที่เป็นพลเมืองของที่นั่นเองโดยตรงไม่น่าจะเกี่ยวกับเราแล้วก็ข้อสี่คือบัตรประจําตัวประชาชนไทยของคู่สมรสกรณีเป็นคนไทยเอออันนั้นเราข้ามแล้วกันไม่ใช่คนไทยเป็นคนต่างชาติใช่ไหมอ,อ่อหนังสืออันนี้เนี่ยสำคัญหนังสือแสดงความเป็นโสดต้องอายุไม่เกินสามเดือนด้วยถ้าเป็นกรณีคนไทยก็แน่นอนไปทําที่อําเภอที่เรามีทะเบียนบ้านอยู่นะนเนี่ยเนี่ย กรามีคนไทยขอได้จากสำนักง,งานเขตหรือที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านโดยจะต้องเอาไปรับรองที่กงศูนด้วยก็กงศุลน,นี้ก็มีทั้งกงศูนแจ้งวัฒนะหรือกงศุนย์จุดอื่นๆในกรุงเทพแล้วก็กงศุนที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆใช่ไหมก็คือต้องไปรับรองความถูกต้องด้วยไม่ใช่ว่าบินเอกสารภาษาไทยแล้วจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ต้องรับรองความถูกต้องก่อนแล้วก็ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็แน่นอนต้องติดต่อในประเทศของตัวเองอย่างเช่นสถานทูต หรือ,อยังไงหรือสถ,ถานทูตที่นั่นหรือของในประเทศตัวเองเขาต้องลองไปถามดูเพื่อที่จะออกหนังสือรับรองความโสดเหมือนกันเป็นภาษา,า,าอังกฤษนะแล้วก็นําไปรับรองความถูกต้องเหมือนกันเอออันเนี้ยอันเนี้ยทาไมบอกว่ากระทรวงต่างประเทศดูใบอันนี้คงต้องลองถามแหละว่ากระทรวงต่างประเทศของประเทศเขาเองได้ไหมหรือจะต้องเป็นกระทรวงต่างประเทศของดูใบก็คือจะต้องรับรองความถูกต้องก่อนที่จะมาจดทะเบียนสมรสเหมือนกันส่วนข้อ7นี่หนังสือให้ความยินยอมการเปลี่ยนสถานะ จากสปอนเซอร์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับฝ่ายชายอันนี้น่าจะหมายถึงเป็นคนเอมิเรตเองหรือเปล่าก็คือมันเป็นหนังสือความยินยอมการเปลี่ยนสถานะหมายถึงการไม่ขัดข้องต่อการสมรสถ,ถ้าของประเทศอื่นเราไม่เคยได้ยินอันนี้มาก่อนนะน่าจะเป็นของเอมิเรตเองนั่นแหละต้องลองถามดูนะนะกรณีเคยหย่ามาก่อนให้ยื่นสำเนาใบสำคัญการหยา่าหรือคำพิพากษาการหย่าด้วยหนึ่งชุดคือกรณีเคยขึ้นศาลฟ้องหย่ามาก่อนนะนะ สำหรับฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนหยา่าอันนี้ตามกฎหมายไทยเลยเนี่ยจะต้องอย่าเกินสาม้อสิบวันจึงจะสมรถใหม่ได้กรณีคู่สมรสเสียชีวิตก็คือเป็นไม้ให้ยื่นสำเนามรณบัตรด้วยหนึ่งชุดซึ่งไม่ได้บอกว่าต้องรับรองความถูกต้องหรือเปล่าที่กงสูลหรือเปล่าก็ไหนๆก็ไปรับรองก็รับรองให้หมดเลยแล้วก็ช่วงเวลาทําการของสถานทูตในเรื่องการจดทะเบียนสมรสเนี่ยก็คือบ่ายสองถึงบ่ายสี่โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมซึ่งใช้ระยะเวลาดําเนินการ3 4มสี่วัน ก็สรุปว่าเอกสารไม่เยอะนะครับอาจจะมีบางข้อที่งงๆเท่านั้นเองว่ากรณีคู่สมรสไม่ใช่คนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตคือ UAE เองเนี่ยของพวกนี้มันจะต้องมีไหมนะครับก็ลองลองถามกับสถานทูตไทยในดูไบดูซึ่งอย่างที่บอกนะว่าเอาทางเรื่องนี้มาเป็นทางเสริมเฉยๆนะเพราะว่าเรา ออกคลิปไปเนี่ยก็มีคนไปดําเนินการที่ตุรกีกันพอสมควรใช่ไหมสถานทูตไทยที่ตุรกีเขาคงชักจะเริ่มยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็เลยอาจจะกลายเป็นไม่ค่อยตอบหรือว่าตอบพุน่นๆบ้างอางนะ่งเงี้ยนะฉะนั้นก็เลยนี่คือเป็นทางเสริมเฉยๆนะครับแต่ว่ายังไงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนที่จะไปดําเนินการในต่างประเทศใช่ไหมก,ก็อุปสรรคต้องฝ่าฟันนะฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงหรือใครมีประสบการณ์จดทะเบียนในต่างประเทศมาแล้วก็สามารถแชร์ให้เราฟังได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ